Zen TV สวัสดีครับพบกับเรา2คนนะครับในช่วงของ Zen Street ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ครับพี่ยุทธครับครับหลายคนที่ซื้อรถป้ายแดงนะหรือว่าเป็นมือ2ก็ได้นะครับที่มีคู่มือมาให้พร้อมครบๆเลยเนี่ยนะครับมีประโยชน์ยังไงพี่บางคนซื้อรถมาไม่เคยอ่านเลยจนขายรถไปแล้วก็ไม่เคยอ่านพี่แนะนำหน่อยครับสำหรับท่านที่ซื้อรถใหม่ป้ายแดงครับผมเอกสารที่ได้กับรถใหม่ส่วนใหญ่จะให้เป็นกระเป๋ามาเลยนะครับเพราะฉะนั้นในกระเป๋าเล่มนั้นจะมีข้อมูลหลายๆอย่างอย่างแรกก็คือหนาเป็นพิเศษนั่นก็คือสมุดคู่มือการใช้รถเยอะแบบปึ๊บๆอย่างนี้เลยใช่ครับครับและถ้าท่านมีรถที่ซื้อใช้วันนั้นเป็นรถที่มีอุปกรณ์พวกความปลอดภัยครบหมดก็จะมีเล่มเล็กๆไปเป็นหมดเลยสอดแทรกเข้าไปและรวมถึงในส่วนของการรับประกันด้วยครับทีนี้อย่างนี้ครับ Isuzu เองมีการพัฒนาในส่วนของข้อมูลต่างๆค่อนข้างครบในอดีตนั้นคือให้ทั้งคู่มือการใช้รถครับบางท่านไม่อยากเปิดอ่านให้เป็น CD ก็มีในสมัยอดีตเลยนะครับและรวมถึงปัจจุบันนี้ครับก็คือสมุดรับประกันไม่ต้องใช้เวลาเข้าศูนย์บริการแล้วก็คือใช้เว็บแอปพลิเคชัน My Isuzuแล้วก็ใช้มือถือเข้าไปที่ศูนย์ได้เลยประวัติอยู่ในนี้ครบเลยถูกต้องครับใช่ครับทีนี้ก็กลับมาที่คู่มือการใช้รถยนต์ครับคู่มือการใช้รถยนต์เนี่ยเป็นการทำให้ท่านเข้าใจและก็รู้จักรถยนต์ได้เป็นอย่างดีทีนี้ถ้าท่านเป็นคนที่เอาใจใส่ชอบรถเล่นรถเราก็จะลองมาคอยเปิดข้อมูลแล้วครับว่าหลายๆครั้งท่านมีการใช้รถยนต์ไปวันข้างหน้าหลายๆปียกตัวอย่างนะครับครับหลอดไฟขาดแหล่งข้อมูลสำคัญที่สุดคือว่าไปเปิดในส่วนของคู่มือการใช้รถจะได้ทราบว่าไฟหน้าไฟเลี้ยวไฟท้ายไฟเบรกหลอดต่างๆใช้หลอดกี่วัตต์การเปลี่ยนก็จะง่ายขึ้นใช้สเปคหลอดคืออะไรก็จะง่ายขึ้นครับหรือแม้แต่การตรวจเช็คตามระยะอย่างเช่นทุกๆ 10,000 กิโลเมตรทุกๆ 40,000 กิโลเมตรจะมีรายการอะไรบ้างครับเราก็จะได้ทราบแล้วก็วันใดวันหนึ่งท่านจะได้ทวนตัวเองนะครับว่าถ้าเราเอารถเข้าสู่บริการท่านมีการตรวจเช็คแล้วก็ทำการตรวจเปลี่ยนครบหรือไม่ทีนี้ถ้าเป็นผมนะครับซื้อรถใหม่ป้ายแดง อยากให้เก็บทุกอย่างไว้ในรถครับทันทีที่ท่านย้ายของออกจากรถมันก็จะหายไปจากรถยนต์แล้วแล้วท่านก็จะหาไม่เจอเอาไว้ในเก๊ะเลยเนาะถูกต้องครับ ถ้าวันหนึ่งนะครับรถยนต์ที่เราซื้อใหม่ป้ายแดงมีการเก็บระยะก็คือพูดง่ายว่ามีการนำรถเข้าตรวจเช็คตามระยะครบๆกับศูนย์บริการมาตรฐานที่ท่านใช้รถยนต์นั้นอยู่และท่านมีในส่วนของคู่มือการใช้รถมีแม่แรงมีอุปกรณ์ต่างๆครบหมดนี่คือแฮนดิแคปเป็นจุดที่ทำให้เรานั้นมีแต้มต่อท่านมีประวัติรถยนต์ที่ชัดเจนไม่แท้นะครับมีอุปกรณ์ติดรถยนต์ครบหมดนั่นคือสิ่งที่ผู้ซื้อรถมือสองเขาถามหากันแสดงให้เห็นถึงคนที่เป็นเจ้าของรถเนี่ยเขาดูแลใส่ใจใช่ครับถ้าพี่ยุทธพูดมาแบบนี้เรื่องของมือสองเนี่ยผมไว้ใจที่เดียวเลยพี่โอมาคาเซคาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ครับลงทะเบียนในส่วนของบัตรประชาชนท่านเข้าระบบรถยนต์ที่ท่านสนใจก็คือสามารถเห็นรูปแบบ360องศาพร้อมๆกับประวัติการตรวจเช็คตามระยะครบหมดก็คือรถดีมีประวัติเช็คได้นะครับอย่างน้อยถ้าดูไม่เป็นมาที่นี่เขาดูให้หมดแล้วนะฮะตรวจหมดซื้อแบบสบายใจใช่ครับครับผมโอเควันนี้หมดเวลากับเรา2คนแล้วนะครับในช่วงของ Zen Street ขับอย่างไรให้ประหยัดและปลอดภัยกับ Isuzu ลาไปก่อนครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ